วันนี้วันอะไรวันนี้วันที่23นะคะให้รีเกรสมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีค่ะพบกับสายจากอัมสาย Channel นะคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่23นะคะให้รีเกรสมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของสายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะให้รีเกรสรอบนี้นะคะมาในธีมของ Heroic Origin นะคะตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่6เนาะก็คือ10วันกว่าๆนะคะโดยตัวที่เราจะได้ในอีเวนต์นี้นะคะก็คือ High Heroic Dragon นะที่สายสปอยคลิปมาก่อนไปนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคในการที่วิ่งก็คือวิ่งครบ5รอบนะที่ทรายลงช็อตไปก่อนหน้านี้ประมาณ2ช็อตนะคะนั้นก็ไปดูได้เลยว่าทำไมเราถึงจะต้องวิ่งถึงแลป5แล้ววิธีสังเกตเนี่ยว่าเราได้มังกร H แน่ๆเนี่ยดูยังไงเดี๋ยวทรายแปะคลิปไว้ทั้งหมดที่ด้านขวาให้นะคะส่วนเทคนิคทั้งหมดก็คือเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะโอเคอ่ะเราไปดูหน้าตาเกาะกันก่อนนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตามดีไซน์ของธาตุเลยก็มีสีฟ้าสีเหลืองตามธาตุเนาะแล้วก็มีการห้อยตัว H ไว้ตรงกลางด้วยนะก็คือมันก็จะเป็นดีไซน์ของรอบนี้อันนี้มันก็จะเป็นแผ่นที่บอกว่าเก็บยังไงเล่นยังไงนะคะโดยเทคนิคทั้งหมดเหล่านี้นะคะก็คือตามเพลย์ลิสต์ที่ทรายแปะไว้ด้านล่างของคอมเมนต์นะคะก็ไปดูกันได้เลยว่าแต่ละไอเทมเก็บยังไงคูลดาวน์ยังไงแล้วก็ทำไมถึงวิ่งถึงแลป5นะคะอย่าลืมวิ่งถึงแลป5ขึ้นไปเราจะย้ำแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดจากคลิปที่ทรายบอกแล้วกันนะคะโอเคปะคราวนี้ตัวนี้นะคะก็คือชื่อ High Heroic Dragon นะคะใครที่ดูคลิปสปอยล์มาก่อนก็จะเห็นแล้วว่าหน้าตาเป็นแบบนี้แต่เราไม่เห็นเอฟเฟคน้องเนาะว่ามีความสวยงามยังไงนะคะนี่ก็คือมีประกายของอะไรนะหิมะตก Snowflake มาด้วยนะคะรอบนี้มาสีธาตุนะคะก็คือจะมี Primal มี Ice มี Legend แล้วก็มี Time นะคะก็มีเอฟเฟคอย่างที่บอกเลยคือตามธาตุเป็น Ice เนาะแบบ Snowflake ปวยปลายน่ารักมากนะคะแล้วก็มี Legend ด้วยLegend ไม่ได้เอาสีมาใส่ในนี้ฮะก็คือมี Time กับ Primal ที่ออกน้ำตาลน้ำตาลเนาะอันนี้น่าเก็บนะคะอย่างที่บอกก็คือมันมี Primal กับ Time เนี่ยแหละแล้วก็ Legend ที่เป็น3ธาตุที่น่าสนใจมากๆนะคะถ้าใครถามว่าตัวนี้โอเคมั้ยตัวนี้ควรเก็บเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่เข้ามาเล่นเกมใหม่ๆเลยเป็นหน้าใหม่นะคะควรจะเก็บไปเลยนะคะเพราะว่าคนที่มาใหม่เนี่ยข้อดีคือเราจะไม่ค่อยมีคู่แข่งมาวิ่งแข่งอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีใครตื่นมาวิ่งกับเรานะคะอันนี้คือตัวอย่างนะอันนี้ยังไม่มีใครวิ่งเลยสักคนนะคะคนที่มาใหม่ๆเนี่ยก็คือจะเจอคู่แข่งที่บางคนก็ไม่รู้ว่ามีอีเวนต์นี้อยู่นะคะแนะนำว่ามี H ดีกว่าไม่มีแล้วก็รีบเก็บนะคะสำหรับ H เนี่ยจะได้สำหรับคนที่ได้ที่1เท่านั้นนะคะมันก็จะบอกแค่นี้เนาะว่าเราได้ที่1แล้วก็ไม่ได้แค่ H ตัวเดียวนะคะก็จะได้ตัว L ด้วยนะคะซึ่งตัว L ตัวที่จะได้เป็นตัวที่2เนี่ยก็คือตัว Super Seeder ก็เป็น Rarity L นะคะ Element 4ธาตุค่ะมี Terra นะคะ Nature C แล้วก็ Electric นะคะตัวนี้ก็คือสำหรับ L รอบนี้นะปกติแล้วอะ L ใน Heroic Race จะน่าสนใจมากๆค่ะสำหรับตัวนี้ทรายว่าเฉยๆอันนี้พูดจริงก็คือแบบธาตุมันกลางมากนะคะแล้วก็ไม่มีของ Ancient World อะไรเงี้ยมาผสมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปค่ะสำหรับตัวที่3ที่จะได้สำหรับคนที่ได้ที่1นะมันจะได้มังกรทั้งหมด4ตัวนะอ่ะตัวที่3ที่จะได้คือ Rarity E นะคะ Native Dragon มี Flame มี War มี Nature แล้วก็มี Electric นะคะตัวนี้สวยรู้สึกว่าสีมันแบบมีการไล่โทนน่ารักนะคะแต่ว่าธาตุก็มีวอลกับเฟรมที่จะได้ใช้บ่อยนะอิเล็กทริกก็กลางๆลงมาหน่อยนะคะแล้วก็ตัวเวรี่แลค่ะสตรองดราก้อนนะคะเป็นอิเลเมนต์3ธาตุค่ะมีเทอร่ามีเมทัลแล้วก็มีวอลนะคะซึ่งอันนี้ถ้าไม่ได้เก็บจากอีเวนต์เนาะซึ่งสัญลักษณ์นี้ก็จะบอกว่าอีเวนต์นะคะส่วนอันนี้ก็จะไปเก็บได้จากการ์ดแพ็คอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อใครอยากได้ตัวนี้จริงๆแล้วก็พลาดก็ไปเก็บตามซอสที่เขาบอกได้นะสำหรับบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่าซอสตรงนี้คืออะไรซอสตรงนี้ก็จะบอกว่ามังกรเนี่ยที่มาที่ไปในการที่เราจะไปตามหาเนี่ยได้ที่ไหนส่วนใหญ่จะเป็น specific time นะถ้าเป็นมังกรที่ออกใหม่แล้วก็มังกรที่หายากๆนะคะมันก็จะบอกไว้ตรงนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นรูปนาฬิกาแล้วอะหลังๆมานะยิ่งตัวยากๆก็คือมันขึ้นแค่รูปนาฬิกาเท่านั้นนะคะโอเคสำหรับที่2ที่3นะคะก็จะได้มังกรที่เป็น LE แล้วก็ Very Rare นะคะก็คือจะไม่ได้ตัว H นะคะตัว H เนี่ยได้แค่คนที่ได้ที่1แล้ววิ่งครบ5รอบขึ้นนะคะหรือเป็นคนที่วิ่งถึงแลปที่15นะคะซึ่งการันตีที่ได้มังกรตัวนี้เดี๋ยวไปดูคลิปด้านขวานะคะที่จะบอกว่า5รอบกับ15รอบคือยังไงนะอันนี้ก็จะบอกไว้ว่าเข้า15รอบเนี่ยการันตีไว้แล้ว5รอบกับ15รอบเนี่ยได้มังกรกี่ตัวเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นกันละกันนะคะส่วนที่4ถึงที่8นะคะสมมุติว่าเราพลาดไปแล้ว1ถึง3เนี่ยเราก็จะได้มังกรตัว E และเวลี่แลนะคะก็เหลือ2ตัวละกันเนาะคราวนี้นะคะสมมุติว่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะถึงแม้ว่า
่ะเราจะเห็นอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบไม่วิ่งไม่อะไรแล้วเราอยู่ที่1คือเกมมันทำให้เราอยู่ที่1อยู่แล้วนะแต่เราไม่ได้รางวัล นะอันนี้คือให้สังเกตคือเราอยู่ที่ non qualified player นะคะคือสีแดงตรงนี้นั่นเองเขาจะมีตัวแดงว่าyou have to reach lap 5 to qualify คือวิ่งถึง lap 5เป็นต้นไปนะสมมติว่าใครบอกว่าอุ๊ยเราอยู่ที่1หรือว่าที่8อันเนี้ยไม่ขยับเลยแล้วทำไมเราไม่ได้รางวัลเลยคือได้แล้วที่1ถึงที่8นะจะได้มังกรอ่ะไม่ได้ H ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่า LE Very Rare ที่เรามีสิทธิ์จะได้มันก็ไม่ได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาบังคับว่าอ่ะเราต้องวิ่งถึงแลป5คือเราต้องมีความพยายามในการวิ่งนิดนึงคือถ้าไม่ใช่ความพยายามเกมมันก็ไม่แจกอะไรแบบนี้คือเกมนี้มันจะต้องเล่นนิดนึงคือตอนแรกอ่ะที่ไซมาเล่นเกม Heroic Race เลยนะคือ Dragon City เพิ่งมี Heroic Race มาหลังจากเกมเปิดตัวเนี่ยจะประมาณถ้าจำไม่ผิดคือ 4-5 ปีให้หลังมาจากเกมเปิดช่วงปี2012คราวเนี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่วิ่งก็เราอยู่ที่1นี่ปรากฏว่าอ้าวไม่ได้รางวัลเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้วิ่ง5รอบอันนั้นก็เลยเป็นเคสที่ทรายจำมาตลอดนะว่าเราพลาดมังกรตัวดีๆไปเพราะว่าเราไม่ได้เล่นไม่ได้วิ่งแต่ว่าเขาขึ้นแค่ว่าเราได้ที่1เนี่ยสังเกตเลยเราที่1ใช่มั้ยสมมุติหน้าจอคนที่ชื่อชาร์กหรือว่าคนที่ชื่ออะไรเนี่ย Diane Andreas เนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นรูปที่1เหมือนกันเพราะเกมมันหลอกว่าคนที่เป็นเจ้าของ account นั้นน่ะมันก็จะเอามาโชว์เป็นที่1ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมวิ่งนะคะโอเคอ่ะสำหรับใครที่คิดว่าจะไม่วิ่งในรอบนี้นะคะก็วิ่งถึงประมาณแลปที่2นะคะคือเข้าแลปที่2เนี่ยก็คือจะได้เพชร20เม็ดอันนี้ซายก็จะย้ำตลอดว่าไม่เล่นอย่างน้อยก็วิ่งสัก2รอบเพื่อไปรับเพชร20เม็ดก็ยังดีนะคะอ่ะเรามาดูแลปต่อๆไปนะคะก็จะมีช่วง8ถึง9เนี่ยจำได้ไหมสัญลักษณ์ตัวนาฬิกาคืออะไรเดี๋ยวไปดูคลิปด้านขวานะคะนี่ก็จะเป็นการแจกออฟคูณ2นะคะซึ่งออฟวันนี้จะแจกอะไรเป็นออฟของตัว L ส่วนใหญ่จะเป็นออฟของตัว L ที่แจกในปริมาณคูณ2คือจาก30เป็น60แต่ต้องทำเควสในเวลาที่ทันเวลาด้วยนะเข้าแลบนั้นๆ นะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นแล้วกันแล้วก็จะมีอีกทีนึงก็คือแลบ13ถึงแลบ14ก็คือเข้าแลบ14ก็จะได้ตัวกล่อง Heroic of Shade คูณ2ถ้าเข้าแลบทันในเวลาที่กำหนดเนาะอันนี้ก็จะมีชิ้นส่วนของตัว H ที่ย้อนหลังไปเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวนี้ก็คือตัวล่าสุดก่อนที่จะมาถึงตัวนี้คือ High Five ก็จะแจกด้วยนะคะ25ชิ้นแล้วก็มีตัวปัจจุบันด้วยก็คือตัวนะตอนนี้ High Heroic Dragon ด้วยก็มีตัวย้อนหลังเยอะแยะมากมายนะคะกล่องนี้ก็ดูดีเลยเกลือไหมเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะคะก็คือไม่มีอาหารไม่มีอะไรคือการันตีที่เป็นออฟของ H แน่นอนนะคะยังไงก็ต้องได้ตัวใดตัวหนึ่งของ H นะวิธีดูบางทีมันจะมีกล่องที่เกลืออยู่อย่างเช่นอย่างอันเนี้ยเราคิดว่าเราได้ตัว L แน่ๆใช่ไหมแบบมันจะบอกว่า Random Reward แล้วให้เราไปดูข้างล่างสุดถ้าข้างล่างสุดมันมีแบบพวกอาหารอะหรือว่าอะไรสักอย่างที่เป็นแบบทองคำอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากใช่ไหมเหมือนเราแบบจะต้องสกอร์นิดนึงอะคือถ้าเราไปเห็นอาหารหรือว่าทองคำเนี่ยแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะตกเคสที่แย่ที่สุดก็คืออาหาร 200,000ทีแรกก็นึกว่าจะได้แอลแน่ๆนะคะอันนี้ก็จะหลอกดาวนิดนึงแต่ถ้าได้แอลแล้วอ่ะคือได้เป็นตัวเลยไม่ได้ตัวออฟนะอันนี้คือจะได้เป็นตัวเป็นไข่เอาไว้ฝากค่ะเฮ้ยตัวนี้สวยอ่ะไอซ์บูเลตดราก้อนเฮ้ยไม่เคยเห็นดูดีอ่ะเฮ้ยมันเท่มากเลยทุกคนกูอยากเก็บตัวนี้โอเคเดี๋ยวเก็บไว้ในลิสต์ที่อยากเก็บคือไม่ได้อะไรนะสวยเหตุผลในการเก็บมังกรของทรายก็คือคิดว่ามันสวยด้วยนะอันนี้ส่วนนึงแล้วก็ปึ๊บพอใครถึงแลปที่ประมาณ16เข้า17ก็จะมีออฟอันนี้คูณ2 120คูณ2แล้วก็17เข้า18อาจจะมีออฟของ High Heroic นะคะ40คูณ2คือมันก็ต้องทำเควสให้ตามกำหนดนะก็ยิ่งแลปเยอะก็จะยิ่งสวยขึ้นแล้วก็มีสกินด้วยมาดูสกินรอบนี้สิต่างไหมดูไม่ออกอะมันต่างยังไงอะใดๆคือสกินคืออะไรอะอ๋อใส่เข็มขัดใส่กางเกงเหรอแล้วก็มีเปลี่ยนตรงสนับแขนนิดนึงมีใส่เหมือนมงกุฎเป็นเกราะก็เฉยๆนะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่บางสกินก็งงๆว่าดีไซน์มาแต่ก็คงจะอยากให้เราได้เก็บไปถึงแลบหลังๆนะคะอยากถึงแลบ30สักครั้งนี่คือความฝันนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงเมื่อไหร่เพราะก็ขี้เกียจเล่นเหมือนกันโอเคเหลือเวลาอีก10วัน23ชั่วโมงนะคะคืออีเวนต์มันเริ่มวันนี้เนาะปกติก็ประมาณ11วันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผนอีเวนต์ที่จะต้องเก็บของโดยทั่วกันนะอ้อมันมีอีกอีเวนต์นึงที่จะบอกว่าตอนเนี้ยว้าวกับความสกินเพิ่มพลังได้ของตัว Divine Path รอบนี้นะคะก็คือเป็นตัว Ascendant Insignia อะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเรามาดูกันว่า
มันมีอะไรที่ว้าวบ้างเพราะว่ามันว้าวจริงๆอยากจะพูดอยู่แต่ขอไปดูก่อนนะคะว่ามันมีเรื่องอะไรก็หลักๆก็จะมีเรื่องสกินที่ถ้าใส่สกินเนี่ยก็จะทำให้ดาเมจเพิ่มอ่ะเขาบอกเลยว่าดาเมจมันเพิ่มเนี่ยมันคิดให้ดูนะก็คือถ้าเป็นดาเมจที่มีสกินเนี่ยจาก 1,800 เนี่ยเพิ่มมาตีแรงเป็น 2,500 แล้วก็เทิร์นในการคูลดาวน์นะคะจาก3ก็กลายเป็น2แล้วก็เนี่ยพลังอ่ะรองลงมาก็จะเนี่ยจาก 1,500 มาเป็น 1,200 คือเหมือนมันตีแรงขึ้นแล้วก็ลดการคูลดาวน์ด้วยมันดูน่าสนใจแต่คิดว่าต้องแลกด้วยตังค์แน่นอนนะคะก็รอบนี้ก็มาแบบให้ทุกคนซื้อเถอะซื้อฉันเถอะก็คือแบบแลกแจกแถมเยอะมากดีไวพาสเนี่ยอันนี้มาพร้อมกันเลยนะคะเหลือเวลาอีก13วัน21ชั่วโมงพูดแบบรัวมากเอาจริงก็มีแผ่นใหม่มาแล้วนะคะมันก็จะมาพร้อมๆกับ Heroic Race แล้วก็มี Pro 2อันมี Get Premium นะคะซึ่งราคา729บาทซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะมีลดลงอีกป่ะเดือนนี้ลดสุดแล้วใช่ป่ะทำไมมันแพงขึ้นหรอปกติอะพรีเมียมธรรมดา300ไม่ใช่หรอลืมราคาไปแล้วแต่รู้สึกไม่ใช่700อะแล้วก็ Elite นี่คือแพงมาก 2,200 เฮ้ยแพงเดี๋ยวนี้มันแพงขนาดนี้เลยอืมก็คิดดีๆแล้วกันถ้าจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาจริงคือแล้วแต่ตัวจริงๆนะที่ซายแบบจะซื้อนานๆมันต้องถูกใจแล้วถูกต่างด้วยโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันที่ส่วน DIY Pass นะคะเดี๋ยวเราไปดูแผ่นการเล่นเกมกันเถอะอันนี้ชื่อ Fender Plus อันนี้ชื่อ Heroic Bash นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Dog Trees ก็กระดูกหมาคืออะไรอ่ะอีเวนต์นี้นะคะเราก็ต้องไปเก็บพวกของพวกนี้มาจากอีเวนต์ต่างๆที่เป็นอีเวนต์ห้างเคียงโดยครั้งนี้มีแค่2อีเวนต์ใหญ่ที่เป็นเกาะเนาะก็คือมี Fox ที่เดินแบบไม่รู้ว่าข้างหน้ามีทิศทางอะไรนะเป็น Fox Coin แบบมีหมอกใช่มีหมอกและ Fox นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Mass Island นะนี่ก็จะเป็นเก็บพวกชิ้นส่วน2อันนี้นะคะแล้วก็มีดู Dragon TV แล้วก็ไปดู Temporary Quest ได้นะเพื่อจะแลกมาเราก็เก็บสะสมตามจำนวนเลยก็อันนึงของ Feller Plus นะคะ Feller ก็คือเหมือนตัวหมาป่ามันเป็นตัวที่อยู่ในตำนานเกมแร็กนาร็อกมั้งไม่ใช่ตำนานเกมแร็กนาร็อกดิก็เป็นหมาป่าไฮเฟลเลอร์อ่ะแต่มันเป็นตัวเบบี้เบบี้นิดนึงอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนจะดีไซน์ให้รอบนี้เหมือนจะดีไซน์ให้แบบเอาตัวเทพๆมาดูวิวัฒนาการคือตัวเนี้ยมันคือตัวหมาป่าตัวเนี้ยเฟลเลอร์นี่เบบี้คือตัวนี้เหมือนจะไม่ได้หน้าตาเหมือนแต่มันมีความคล้ายๆพานะมันก็คืออยู่ในตำนานของชาวไวกิ้งแร็กนาร็อกนะคะถ้าใครไปอ่านก็ตัวเนี้ยเป็นหมาป่าโอเคเราดูกันต่อนะคะก็จะมีตัวนี้จึ๊บอ่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบชที่เป็นของฝั่งเฮริกส์นะก็คือเป็นเหมือนตาสัญลักษณ์นะคะเหมือนเข็มกัดอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็กระดูกหมาด็อกทรีตมันคืออาหารแบบเอาไว้ให้หมาเคี้ยวอะไรเงี้ยนะไหนมาดูซิว่าได้รางวัลอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปดูแผ่นป้ายแล้วก็คอนเซปต์ของเกมนี้นะคะก็เก็บ1อันก็จะได้ไปเลยนะคะก็คือ Diamond Chest ซึ่งจะได้3รางวัลโดยก็คือสุ่มทั้งหมดนะรางวัลที่ดีที่สุดก็คือเพชร50เม็ด Joker of H 10นอกนั้นก็ลดระดับลงมานะคะตามนี้โอเคนะอันหนึ่งก็คือแลกได้เยอะเลยสวยงามแล้วก็ได้ Frame Chest อันนี้ก็คือเก็บ Dog Treat แล้วก็ตัวอะไรเนี่ย Heroic Bat นะคะ2กับ5ได้เฟรมกล่องนี้จะแจกแบบมีส่วนผสมของธาตุเฟรมหรือว่าไฟเท่านั้นนะก็จะสุ่มๆแล้วก็มีเกลือด้วยมีฟูดมา 200,000 ได้ตกฟูดก็โอเคนะ 200,000 ก็เยอะอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นสเต็ปที่ชื่อว่า Wear อ่ะ Heroic Bat 2อันแรกจะเรียกว่า Collect of Feather Plus แล้วก็ Leave a Trail of Dog Treat อ่ะอันนี้ก็ Wear อ่ะ Heroic Batนะคะอันนี้ก็จะมีเป็น Heroic Bat เก็บ4เก็บตัวกระดูก12แล้วก็ตัวน้องหมาจิ้งจอกเนี่ยน้องหมาป่าโอเค2อันนี้จะได้อะไรได้2รางวัลในนี้นะคะโดยรางวัลที่ดีที่สุดสุ่มมาก็จะเป็น Legend Trade นะคะตัว L ก็จะเป็น75อัน Health Perk 1 Damage Perk 1ไม่มีฟินิกเพิร์กแฮะฟินิกเพิร์กอยู่ที่นี่อ่ะ Origin of a Hero นะคะเกือบสเต็ปสุดท้ายนะคะก็เก็บชิ้นส่วนให้เพิ่มขึ้นก็จะได้ไปเลยฟินิกเพิร์กอันนึงแล้วก็ได้อีก2รางวัลก็คือ Joker of H แล้วก็ L นะคะ30กับ70อันนี้ก็คือดีอันนี้สเต็ปเนี้ยดีแล้วก็เก็บเยอะขึ้นมาหน่อยอ่ะ12 26 8อ่ะก็จะได้สุดไปเลยจะมีแจกการันตีออฟนะคะของ
Rabbit Dragon อันนี้ก็น่าจะมาจากอีเวนต์ข้างเคียงที่เป็นตัวพระเอกนิดหนึ่งนะก็เอาไว้เพิ่มดาวให้น้องนะคะอีเวนต์ข้างเคียงถ้าโอเคใช้ได้ส่วนนี้ก็จะเป็น Strata Chaser Dragon นะคะเป็นแอลอ่ะมีลูกกระจอกด้วย Element 4ธาตุนะ Legend Electric Terra แล้วก็มีอะไรเนี่ย Happy Habitat ที่เป็นฝั่งโลก Ancient World นะถามว่าโอเคไหมก็มี Legend กับ Happy ดูดีส่วนอันนี้4ธาตุนะคะเป็นแอลเหมือนกันก็เป็น Metal แล้วก็มี Primal นะคะแล้วก็ Adi Chaos ของฝั่งโลก Ancient World นะคะแล้วก็ Electric อันนี้ก็โอเคกับ Primal แล้วก็ตัว Chaos ก็โอเคนะแล้วก็ Random นะคะ Random อันนี้ก็จะมีตัวชิ้นส่วนที่เป็นของ Heroic ตอนนี้นะคะตัว H ตัวนี้ก็ตั้งแต่120ถึง640ประมาณนี้ส่วนคอนเซ็ปต์เหมือนเขาจะเอาตัวที่เป็นตำนานมาทำคอนเซ็ปต์ในรอบนี้นะอ่านเจอแผ่นใหญ่อยู่เดี๋ยวหาก่อนอยู่ที่ไหนคือบางทีแผ่นก็เยอะไปอะแผ่นนี้นะคะก็จะบอกว่าอะเก็บ High Heroic Dragon นะก็คือตัวนี้นั่นเองที่ได้มาจากเกาะ Heroic Race เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเก็บได้จากอีเวนท์ที่เป็นแมสส่วนตะกี้ที่เราเห็นกันนะคะก็จะเก็บมาจาก Fox ก็คือจะมี3ตัวหลักๆในนี้แล้วก็ตัวเทพสุดก็คือจะเป็นตัว High Heroic Dragon นะคะโดยกลุ่มนี้นะคะชื่อเขาเรียกว่า Elite Group of Dragon ก็คือเหมือนกับว่าเอามังกรในรอบหลายปีเนี่ยมา evolve นะคะผ่านช่วงเวลาหลายปีแล้วเขาบอกว่า evolve over the years ค่ะ from theTrail Blessing High Feller เนี่ยก็คือเอาเนี่ยมีความ High Feller ก็คือลดเป็นเบบี้ด้วยนะอารมณ์แบบทุกตัวมี evolve ขึ้นแล้วก็เบบี้ High Feller เกิดขึ้นก็อารมณ์แบบเอาตัวใหม่มารีเมคนะคะซึ่งตัวนี้เอาจริงคือมันสวยนะธาตุดีการดีไซน์ก็สวยแล้วก็ชอบการห้อย H มากเพราะว่ามันชื่อ High Heroic แหละ Heroic ก็คือตัว H เขาก็เลยน่าจะดีไซน์ประมาณว่าเนี่ยมาเป็นสร้อยคำว่า heroic นะคะปกติมันก็ high นู่น high นี่ high นั่นใช่ไหมรอบนี้ก็เป็น high heroic มันก็เลยห้อย H เพื่อเป็นคำเรียกอะไรประมาณนี้นะคะโอเควันนี้เราจะไปวิ่งกันจิ๊ดหนึ่งแล้วกันชิ้นส่วนทั้งหมดนะคะนี้อย่างที่บอกว่ามีคลิปให้แล้วนะคะที่เป็น playlist ข้างล่างแล้วก็แปะไล่เรียงทุกคลิปทุกไอเทมที่เก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นคูลดาวน์ชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าอธิบายคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วก็วิธีการเล่นเล่นเหมือนเดิมเลยถ้าเรารู้เทคนิคยังไงมันก็ไม่เสียเวลาแล้วก็เล่นง่ายมากนะคะแต่เราก็ต้องประเมินคู่ต่อสู้นิดนึงเนาะเดี๋ยวใส่แปะคลิปด้านขวาเรื่องการประเมินคู่ต่อสู้ไว้นะอันนี้ภารกิจก็เก็บยังครบยังอาจจะน่าจะครบแล้วแรกๆก็คือมันเก็บง่ายเอาเลยชิ้นหนึ่งไม่มีใครวิ่งเลยรอบนี้เดี๋ยวคงจะตื่นแป๊บหนึ่งอะครบนี่ก็ครบอย่าเพิ่งกดเยอะคือบางทีเราปลูกอาหารไว้มันเป็นโปรที่เยอะใช่ปะเพราะว่าเนี่ยเราก็จะต้องมาไล่เปลี่ยนโปรตอนนี้สายใช้โปรเป็นที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยปิรันย่าแพลนตัวนี้นะคะซึ่งถ้าเราแบบกดทั้งหมดเนี่ยบางทีมันจะเสียไอเทมที่แบบบางทีมันอาจจะเก็บในนี้โหนดต่อไปได้จะได้คุ้มๆหน่อยก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นโปรบูเบลนะคะอย่างที่บอกเวลาเล่นอีเวนต์แต่ละอีเวนต์เนี่ยอาหารมันจะใช้ไม่เหมือนกันเราก็จะต้องมีเทคนิคในการเก็บนิดนึงนะเวลาควรจะเลือกอาหารแบบไหนโอเค get a time by feed ก็ให้อาหารมังกรอะไรเงี้ยแรกๆมันก็จะผ่านง่ายไม่ค่อยมีคูลดาวน์เท่าไหร่ครับปึ๊บเนี่ยแล้วก็จะมาติดตรงนี้แหละแล้วก็สปินไปเลยเอาจริงสปินตรงนี้มันก็จะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมต้องมาสปินตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้ติดคูลดาวน์ส่วนใหญ่จะติดประมาณตรงนี้กดไปเถอะโอ้ย1อันพอดีก็คือแย่ที่สุดคือ1อันอ่ะบอกเลยเวลาที่เราแบบอยากจะสปินใช่ป่ะแล้วเราคาดหวังว่าเราอยากจะข้ามโหนดไปเลยส่วนใหญ่จะชอบตก1เพราะฉะนั้นเวลาที่เก็บไอเทมได้อ่ะแบบอะไรที่มันเก็บแมนนวลเก็บอาหารเก็บเพชรพยายามเอาให้สุดก่อนที่จะคูลดาวน์แล้วถ้าเกิดคู่แข่งมันไม่จี้ไม่อะไรก็รอเวลาสักหน่อยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเปลืองเพชรในการที่จะมาสปินอะไรเงี้ยเนาะอ่ะเราจะใช้ตัวไหนตีใช่ป่ะตอนนี้พยายามปั้นน้องโอ้ยน้องอยู่นู่นเอาออกก่อนคือเราจะให้ดาวน้องไง
ไม่ใช่ให้เดาเราอยากจะให้น้องอ่ะเพิ่มแรงเยอะๆก็เลยพยายามเอาเฮกาดันเชียมาตีบ่อยๆตอนนี้น้องขึ้นซีโบแล้วตีเลยเนี่ยตีครั้งนึงก็จอดแล้วเนี่ยน้องก็เลยแบบเนี่ยจะได้ขึ้นแรงสักทีพยายามเอามาสู้บ่อยๆแล้วก็รออีก14นาทีนะคะรอบนี้สายก็จะเข้ารอบที่2ได้อย่างสบายใจแลบแรกๆนะอย่าเพิ่งไปแลกเพชรอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะคะอันไหนเก็บได้รอเวลาได้ก็รอไปเพราะว่าตอนเนี้ยอ่ะถ้าดูประเมินคู่แข่งแล้วนะมีคลิปประเมินคู่แข่งแล้วแปะด้านขวาให้นะอันนี้ก็ดูแล้วคู่แข่งตอนนี้ยังไม่วิ่งนะคะรอบแรกแล้ววันแรกๆเนี่ยยังไงก็เล่นชิลๆได้แต่ถ้าใครแบบมีสปีดเต็มแล้วคิดว่าวันแรกอยากจะให้หนักแล้วก็วันต่อๆไปอยากสบายก็วิ่งให้ห่างไปเลยจากคนที่ตามมาสัก3รอบไปเลยถ้ามันวิ่งได้อะนะเอาจริงคือ3รอบคือปลอดภัยมากเพราะว่าบางทีแบบถ้าเกิดคนที่ตามมามันมีแบบแลบเยอะๆเยอะๆขึ้นอะมันจะเริ่มทำอีเวนต์ต่างจากเราแบบมากขึ้นมันใช้เวลาเยอะขึ้นแล้วก็จะทำให้เขาเสียขวัญกำลังใจเพราะเรายิ่งตีห่างเขาอ่ะเราก็ใช้จิตวิทยานิดนึงประมาณนั้นนะคะโอเคไปแล้วทุกคนวันนี้นะคะก็ยังไงมาคุยคอมเมนต์กันได้นะใครติดอะไรก็เดี๋ยวเรามาคุยกันที่ข้างล่างนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้